มีความเชื่อมั่นกับลูกค้าให้ลูกค้าไว้วางใจเรานะครับแล้วเราก็ต้องดูแลเรื่องของการบริการนะครับเพราะงั้นเราดึงพรีเซนเตอร์ดึงคุณแพนเค้กเข้ามาช่วยในการที่จะสื่อสารแบรนด์ฟินเพื่อให้ลูกค้าไว้วางใจและเชื่อมั่นอยู่ที่จริงความโดดเด่นของฟินเป็นยังไงบ้างครับเทคโนโลยีของฟินเราพัฒนาบนแพลตฟอร์มประกันภัยนะครับทำการซื้อประกันภัยออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพรบ.เรื่องของประกันลบเรื่องของสุขภาพเฮลท์ต่างๆนะครับสามารถซื้อได้บนแพลตฟอร์มของเราเองนะครับแล้วแพลตฟอร์มของเราครับยังตอบโจทย์เรื่องของการบริการหลังการขายนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเคลมเรื่องของการเซอร์วิสการดูกรมธรรม์ต่างๆผมเชื่อว่าแพลตฟอร์มเป็น total solution เรียกว่ามันก็จะตอบโจทย์กับยุคใหม่ใช่ครับก็จะตอบโจทย์กับการซื้อประกันภัยในออนไลน์นะครับผมเชื่อว่าหลังจากนี้การซื้อประกันภัยในออนไลน์จะง่ายขึ้นและสะดวกมากขึ้นนะแพทย์นี้เป็นแพทย์ครอบครัวฟินค่ะก็เป็นเกียรติมากค่ะมีโอกาสได้มาร่วมงานกับฟินนะคะก็แน่นอนเราก็ต้องเลือกสิ่งที่เราเชื่อมั่นซึ่งฟินประกันภัยรถเองเนี่ยก็เรียกว่าตอบโจทย์คนยุคนี้เนาะที่มีแพลตฟอร์มใหม่ๆมีแอปพลิเคชันมีเทคโนโลยีเข้ามาก็ช่วยทำให้เรื่องของประกันเนี่ยเป็นเรื่องที่ง่ายสำหรับเรามากยิ่งขึ้นค่ะก็มีอะไรก็สามารถเข้าไปดูได้มีบริการเสริมต่างๆที่เพื่อต่อคุณลูกค้าทุกคนค่ะโดยปกติแล้วคุณแอนมีวิธีการในการเลือกซื้อประกันยังไงบ้างความปลอดภัยของตัวเราก่อนเนาะแล้วก็แน่นอนก็ต้องดูที่ตัวเป็นความน่าเชื่อถือซึ่งตรงฟินเองเนี่ยเขาก็มีทุกอย่างครบถ้วนแล้วก็มีตัวแทนอยู่ทั่วประเทศด้วยนะคะแล้วก็มีประกันที่ไม่ว่าเป็นอะไรนะคะอยู่ในประกันชั้นนำเนาะที่เราสามารถเลือกได้เนี่ยหลากหลายมากมายซึ่งฟินเองเขาก็เหมือนรวมทุกอย่างให้แล้วถ้ามีแอปพลิเคชันนี้ในอนาคตเชื่อว่าตรงนี้ก็จะเป็น one stop service เลยที่สามารถที่จะทำทุกอย่างผ่านแอปพลิเคชันนี้ได้หมดแต่คุณไม่หันมองยังไงบ้างกับการแข่งขันของการรถไฟยุคนี้ครับจริงๆเรื่องของการแข่งขันเนี่ยครับเราต้องมองว่าลูกค้าเนี่ยครับต้องการการซื้อประกันที่ตอบโจทย์ลูกค้ามากที่สุดนะครับวันนี้ลูกค้าก็มีการซื้อประกันที่แบบว่าตามพฤติกรรมของลูกค้าต่างๆนะครับเพราะงั้นการแข่งขันวันนี้ต้องบอกว่าเราต้องเน้นเรื่องของการบริการเราต้องเน้นเรื่องของการเซอร์วิสนะครับแต่เราจะเซอร์วิสอยู่บนแพลตฟอร์มที่ทำให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงประกันหรือว่าเข้าถึงบริการต่างๆได้ง่ายขึ้นร้านแพทย์เชิญชวนว่าต้องโหลดแอปยังไงวิธีทำยังไงบ้างค่ะก็เรียกว่าเชิญชวนค่ะเรามารู้จักกับฟินประกันไทยรถเพิ่มมากขึ้นนะคะแล้วก็วันนี้เนี่ยเขาเรียกว่าทุกคนคงคุ้นกันอยู่ดีแล้วแหละแต่ว่าวันนี้เรามีแอปพลิเคชันใหม่ๆที่ตอบโจทย์นะคะนำเทคโนโลยีมาใช้ในเรื่องของธุรกิจประกันกันมากยิ่งขึ้น